ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับ4แผ่นดินค่ะที่วันนี้เดินทางมาถึงตอนที่49แล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวมาถึงรุ่นลูกที่กำลังจะมีบทบาทในชีวิตของพลอยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่ตาอั้นกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะหลังจากไปเรียนเมืองนอกมานานหลายปีกลับมาอีกทีก็เป็นหนุ่มแถมพาเมียกลับมาด้วยอย่างนั้นเลยเรามาทวนความเดิมกันดีกว่านะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะพลอยตื่นเต้นดีใจนะคะกับการที่ตาอั้นจะกลับมาเมืองไทยพลอยก็ฝันถึงความสุขนะคะที่จะมีลูกกลับมาอยู่บ้านกลับมาสู่อ้อมอกกลับมาคนเดียวก่อนก็ยังดีแต่ก็รู้สึกว่าในจดหมายของตาอั้นนั้นดูมันแปลกๆเหมือนกับซ่อนความอะไรไว้บางอย่างทั้งเรื่องที่ว่าตาอั้นเนี่ยจะกลับมาทำอะไรกับเมืองไทยแล้วก็เรื่องที่ว่าการกลับมาครั้งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พ่อแม่ไม่พอใจถามคุณเปรมคุณเปรมก็หาว่าคิดมากและแล้วค่ะทุกอย่างก็เปิดเผยตัวเองตาอั้นกลับมาพร้อมกับลูซินซึ่งเป็นเมียฝรั่งเป็นคนฝรั่งเศสทำเอาพลอยคุณเปรมคุณเชยดวงโอสถพ่อเพิ่มนี่พูดอะไรไม่ออกไปตามๆกันนะคะทุกคนก็ประดักประเดิดกับการที่ตาอั้นเนี่ยพาเมฝรั่งมาและนับจากนั้นค่ะพลอยก็รู้สึกเหมือนตกจากที่สูงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงส่วนคุณเปรมนั้นก็เอาแต่หงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากที่ตาอั้นพาเมฝรั่งกลับบ้านแล้วก็เลยผ่านพะโลเขียนจดหมายไปถึงตาออดว่าห้ามเด็ดขาดห้ามมีเมียฝรั่งเด็ดขาดถ้าไม่เช่นนั้นเป็นตัดพ่อตัดลูกกันตาอั้นก็เลยมีจดหมายมาถึงพลอยนะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะได้อ่านจดหมายของตาออดซึ่งก็จะเป็นผลว่าคุณเปรมเขียนจดหมายไปถึงตาออดว่าอย่างไรนะคะแรงขนาดไหนก็คงจะรู้ได้จากจดหมายของตาออดนี่แหละค่ะเอาละพร้อมแล้วไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปอ่านจดหมายของตาออดด้วยกันพร้อมๆกับพลอยเลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่49คุณแม่ที่รักโอ้โหคุณพ่อเขียนจดหมายมาเทศนาลูกใหญ่เลยเรื่องที่พี่อั้นพาเมียแหม่มกลับบ้านราวกับว่าลูกจะไปห้ามเขาได้อย่างนั้นล่ะแต่ลูกก็เห็นใจคุณพ่ออยู่มากเลยเขียนจดหมายไปถึงท่านฉบับหนึ่งให้คำมั่นสัญญาว่าลูกจะไม่พาแหม่มหรือว่าพาใครๆกลับบ้านเป็นอันขาดถ้าอยากจะริมีเมียกับเขาเมื่อไหร่ก็จะบอกให้ท่านหาให้ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรหวังว่าท่านจะพอใจเรื่องพี่อั้นที่ลูกไม่ได้บอกมาก่อนนั้นเพราะเจ้าตัวเขาสั่งให้ปิดเขาบอกว่าถ้าขืนลูกบอกมาทางบ้านเขาจะเตะลูกลูกก็เลยไม่บอกเพราะกลัวถูกเตะประการหนึ่งและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของลูกอีกประการหนึ่งแต่ความกลัวถูกเตะนั้นเห็นจะมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ไหนๆแม่ก็รู้แล้วลูกจะเล่าให้ฟังพี่อั้นกับลูซินเขาได้เสียกันอย่างลับๆตั้งแต่ก่อนที่พี่อั้นจะสอบได้เขามาแต่งงานกันอย่างเปิดเผยตอนที่พี่อั้นสอบได้แล้วเมื่อรู้จักกันลูซินเขาหากินเป็นช่างตัดเสื้อทำงานอยู่ร้านใหญ่ๆในปารีสบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับพี่อั้นเช้าเย็นเขาเดินผ่านเห็นหน้ากันทุกวันในที่สุดเขาก็รู้จักแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้พ่อแม่ผู้หญิงเขาก็ไม่ห้ามเพราะแกไม่ใช่คนร่ำรวยมีลูกหลายคนแกนึกว่าพี่อั้นเป็นเศรษฐีมาจากเมืองไทยดูเหมือนญาติผู้หญิงเขาจะไปเที่ยวคุยด้วยซ้ำว่าพี่อั้นน่ะเป็นเจ้ามาจากเมืองไทยแต่ปิดบังไม่ยอมบอกใครเพราะมาเรียนหนังสือลูกไปฝรั่งเศสยังพลอยเขื่องไปด้วยเพราะข่าวลือนี้ถ้าจะว่าไปเมียพี่อั้นเขาก็เป็นคนดีตามภาษาฝรั่งและผัวเมียเขาก็รักกันมากเท่าที่ลูกรู้ลูกมาวิตกอยู่ก็แต่ทางบ้านของเราเพราะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่และคนอื่นๆทุกคนเป็นคนไทยมีนิสัยใจคอการอบรมเป็นคนละอย่างกับฝรั่งอยู่ดีๆก็มีฝรั่งแท้ๆคนหนึ่งโดดเข้าไปอยู่ด้วยใจกลางครอบครัว
ย่อมจะต้องอึดอัดใจเป็นธรรมดาเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคนด้วยกันแต่ก็เป็นคนคนละชนิดกันเข้ากันได้ยากลูกจึงเห็นใจคุณพ่อท่านมากและเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเมียพี่อั้นเขาจะต้องโอนอ่อนเข้าหาทางเราถ้าเขาทำได้ก็ดีไปและลูกก็หวังว่าจะทำได้เพราะไม่ใช่คนอายุมากนักคนที่จะทำให้เมียพี่อั้นหันมาเป็นไทยและเข้ากับคนไทยได้ลูกก็เห็นว่ามีแต่แม่คนเดียวเท่านั้นคุณพ่อท่านก็คงจะไม่มีเวลาส่วนพี่อั้นเองเขาคงไม่คิดจะทำเพราะว่าลูกดูแล้วพี่อั้นในตอนท้ายนี้เขาออกจะเป็นฝรั่งมากกว่าเมียของเขาซะอีกสำหรับตัวลูกเองแม่ไม่ต้องวิตกเพราะลูกรับรองได้ว่าจะไม่ทำอย่างพี่อั้นแน่นอนกลัวว่าจะทำให้ต้องลำบากหลายคนโดยไม่เข้าเรื่องความจริงคนที่เป็นผัวเมียกันนั้นถึงจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแต่ถ้าใจรักกันจริงแล้วก็คงจะอยู่ได้กันได้อย่างเป็นสุขลูกกลัวแต่อย่างเดียวว่าผู้หญิงฝรั่งที่เขามารักเรานั้นเขาอาจเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดเมื่อเขาเห็นเราเป็นคนตะวันออกหน้าดำๆแต่มีปัญญาไปเรียนได้ถึงบ้านเขาก็จะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเป็นเจ้าคนนายคนมิใช่คนธรรมดาสามัญมิฉะนั้นจะเดินทางไปเรียนหนังสือไกลถึงเพียงนั้นได้อย่างไรและเมื่อนึกว่าเราร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนแล้วเขาก็คงจะต้องนึกต่อไปอีกตามธรรมดาฝรั่งนั้นเขารู้จักเมืองตะวันออกด้วยการอ่านหนังสือซึ่งส่วนมากก็เป็นหนังสืออ่านเล่นที่คนแต่งตั้งใจโกหกให้วิจิตพิสดารต่างๆแล้วก็อาจจะเห็นภาพว่าเราคงจะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาและข้าทาสบริวารคอยรับใช้จะไปไหนมาไหนก็คงจะขี่ช้างขี่ม้ากันอย่างคลึกครื้นแล้วเขาก็คงจะนึกเอาว่าถ้าเขาเป็นเมียเราเขาก็จะได้มาใช้ชีวิตอย่างนั้นในตะวันออกซึ่งคงจะน่าสนุกสบายกว่าชีวิตที่เขาเคยมาเป็นอันมากเมื่อผู้หญิงฝรั่งธรรมดามารู้จักคนไทยก็คงจะมีความคิดอย่างนี้ติดตัวมาด้วยยิ่งได้มารู้จักคนไทยก็หลงรักได้ง่ายๆเพราะผู้หญิงนั้นเหมือนกันทั่วโลกนั่นก็คือชอบให้คนฉอเลาะเอาใจและชอบคนมีกิริยาเรียบร้อยแต่งตัวโก้เที่ยวเก่งพูดเก่งคนที่มีลักษณะอย่างนี้ในหมู่ฝรั่งด้วยกันมีน้อยคนเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเป็นคนเก้งก้างเข้าผู้หญิงไม่เป็นจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็เถอะทะไม่น่าดูส่วนคนไทยนั้นมีลักษณะที่ผู้หญิงชอบทุกคนไปจึงติดต่อรู้อกรู้ใจกันได้รวดเร็วครั้นได้เสียกันแล้วพากลับมาเมืองไทยการที่จะเป็นไปอย่างที่สองฝ่ายมิได้คาดไว้ฝ่ายหญิงก็จะเห็นว่าเมืองไทยนั้นเล็กนิดเดียวไม่ได้หรูหราอย่างที่เคยฝันเคยได้ยินผัวบอกว่าทางบ้านมีร้านให้เขาเช่าในเมืองหลวงก็นึกว่าผัวของตัวเป็นเจ้าของที่มีตึกนับ10 20ชั้นเหมือนอย่างที่เขาให้เช่ากันในลอนดอนแต่พอมาเห็นเข้าจริงกลายเป็นห้องแถวโกโรโกโส 2-3 ห้องข้างหน้าก็น้ำเน่าข้างหลังก็น้ำเน่าใจก็คงจะนึกโกรธๆว่าถูกต้มยิ่งอยู่เมืองไทยนานไปถูกยุงกัดกลางคืนแมลงวันตอมกลางวันแวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอต่างๆเช่นกะปิปลาร้ากระเทียมน้ำปลาซึ่งฝรั่งเห็นว่าเหม็นแถมตามฝาบ้านก็มีจิ้งจกตุ๊กแกอันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ฝรั่งเห็นว่าน่าเกลียดน่ากลัวมาไต่ยั่วเยี้ยออกเต็มไปใจนั้นก็คงจะยิ่งนึกว่าตัวถูกพามาทรมานและนึกคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองหนาวอากาศหนาวแล้วก็อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่อีกต่อไปทางฝ่ายผู้ชายเมื่อได้กันใหม่ๆก็เห็นว่าเมียของตัวสวยนิสัยใจคอตลอดจนกิริยามารยาทก็ดูน่ารักไปหมดเพราะเมื่ออยู่ด้วยกันที่เมืองนอกไม่มีคนอื่นจะให้มาเปรียบเทียบนอกจากผู้หญิงฝรั่งด้วยกันครั้นพอกลับมาถึงเมืองไทยเห็นเมียของตนมานั่งขาวโพลงตัวโตกว่ามนุษย์ธรรมดาในหมู่คนไทยก็คงจะต้องตกใจยิ่งมองดูผู้หญิงไทยก็ยิ่งเห็นสวยกว่าน่ารักกว่าเมียของตนไปสิ้นผิวหนังของคนไทยก็ละเอียดกว่าไม่เป็นรูไม่หยาบอย่างฝรั่งจริตกิริยาก็แช่มช้อยน่ารักกว่าไม่โก้งเก้งทูมตามและผู้หญิงไทยนั้นก็นับถือเลื่อมใสตนมากกว่าเพราะเห็นว่าเป็นนักเรียนนอกไม่เหมือนกับแหม่มที่คอยทักคอยแก้คำพูดภาษาฝรั่งที่ตนพูดออกมาไม่ชัดนานเข้าหน่อยก็คงจะชักรำคาญเบื่อเมียแหม่มเหม็นนมเหม็นเนยอยากจะไล่ไปเสียให้พ้นๆ
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองฝ่ายจะหาความสุขจากไหนมาได้และถ้ายิ่งมีลูกด้วยกันก็จะยิ่งลำบากไปใหญ่สรุปความว่าแม่เย็นใจได้เลยลูกจะไม่พาแม่มกลับมาเป็นลูกสะใภ้แม่เป็นคนที่สองเด็ดขาดและถ้าหากว่าแม่ยังไม่รีบร้อนที่จะมีลูกสะใภ้นักลูกก็อยากจะขออยู่ตัวคนเดียวไปก่อนและเป็นของแม่แต่คนเดียวไปนานๆหลงชื่อออสพลอยอ่านจดหมายตาออสแล้วก็อยากจะหัวเราะแล้วร้องไห้พร้อมๆกันไปใจหนึ่งนั้นก็ชื่นใจที่ตาออสพูดมาได้ตรงกับใจตัวทุกอย่างอีกใจหนึ่งก็สงสารตาอั้นที่อาจจะต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างที่ตาออสเขียนมาพร้อมกันกับจดหมายถึงพลอยนะคะตาออสก็มีจดหมายจ่าหน้าซองถึงคุณเปรมอีกฉบับหนึ่งพลอยก็เก็บเอาไว้ให้คุณเปเอาไว้ให้คุณเปรมเนี่ยเปิดอ่านเอาเองตกบ่ายคุณเปรมกลับจากงานเปิดจดหมายตาออสออกอ่านก็ดีใจหัวเราะลั่นยื่นจดหมายให้พลอยดูแล้วก็ร้องว่าแม่ออสเขาพูดตรงกับใจฉันเสียจริงทีเดียวไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกพ่อพลอยก็เมินหน้าไปยิ้มเสียทางอื่นนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเคยได้ยินคุณเปรมพูดว่าตาออสดีกว่าตาอั้นแต่จดหมายจากตาออสฉบับนั้นดูเหมือนจะทำให้คุณเปรมมีความหวังมากขึ้นกว่าเก่ามีอารมณ์ดีขึ้นกว่าเก่าไม่รู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่ารำคาญในการที่ตาอั้นมีเมียแหม่มจนเกินควรและต่อจากนั้นคุณเปรมก็เริ่มพูดจากับตาอั้นและเมียแต่โดยดีแล้วก็เริ่มแสดงความเมตตากรุณาตามสมควรซึ่งก็ทำให้พลอยโล่งใจขึ้นเป็นอันมากจากเรื่องเมียแหม่มก็มาถึงเรื่องของการทำงานบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อตาอั้นกลับมาเนี่ยคุณเปรมก็จะต้องจัดการเรื่องหน้าที่การงานให้ตาอั้นปรากฏว่าคุณเปรมก็พาตาอั้นไปเที่ยวหาผู้ใหญ่ในราชการนะคะผู้ใหญ่ที่คุณเปรมเคารพนับถือและในที่สุดก็สามารถฝากตาอั้นเข้าทำราชการในกระทรวงยุติธรรมสมกับวิชากฎหมายที่ตาอั้นได้ร่ำเรียนมาส่วนตาอ้นที่เป็นนายทหารอยู่ที่อยุธยานั้นก็ไปมาหาสู่อยู่เป็นนิดไม่มีวี่แววว่าจะกระทำการสิ่งใดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวลงไปโดยไม่ปรึกษาเหมือนกับตาอั้นคุณเปรมบอกว่าตาออสดีกว่าตาอั้นเป็นครั้งแรกนะคะก็ทำให้พลอยเนี่ยคลายความวิตกที่เคยมีอยู่แต่เดิมลงไปได้ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาคุณเปรมแทบไม่เคยเห็นตาออสมีดีอะไรกว่าตาอั้นเลยนะคะคือตาอั้นทำอะไรเนี่ยก็ดีไปหมดส่วนตาออสทำอะไรก็ไม่เข้าตาไปหมดนี่เป็นครั้งแรกระหว่างนั้นค่ะพลอยก็ได้แต่นั่งคอยให้ตาออสกลับมาอีกคนหนึ่งจะได้ครบจำนวนลูกซึ่งก็จะต้องรอไปอีกประมาณปีเศษสิ่งที่ทำให้พลอยเกิดความกังวลใจในขณะนี้นอกเหนือไปจากเรื่องของตาอั้นก็คือเรื่องของประไพตอนนี้ประไพกำลังแตกเนื้อสาวพลอยส่งให้ไปอยู่โรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่งแล้วก็รับกลับมาค้างบ้านอาทิตย์ละครั้งพลอยสังเกตว่ากิริยามารยาทของประไพนั้นดูจะเป็นสมัยใหม่แล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปในสายตาของพลอยนะคะประภัยชอบแสดงกิริยาโก้เก๋ต่างๆออกมาให้เห็นจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งก็เป็นไปโดยอิสระขาดความระมัดระวังผิดกับการที่พลอยเนี่ยเคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ยังเด็กๆคือพลอยนี่ได้รับการสั่งสอนมาอีกแบบหนึ่งแบบชาววังการพูดจาของประภัยประภัยก็เป็นคนที่พูดตรงๆในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เด็กผู้หญิงไม่ควรจะพูดพลอยเคยปรารภขอให้คุณอุ่นช่วยกวดขันดูแลความประพฤติของประภัยอีกแรงหนึ่งคุณอุ่นก็รับแต่พลอยก็รู้ว่าไม่มีผลอย่างไรเพราะว่าคุณอุ่นรักประภัยจนหลงแบบคนแก่ที่จะต้องมีอะไรหรือว่าใครเอาไว้รักไว้ตามใจและคุณอุ่นก็อยู่ในฐานะที่ประภัยจะขู่ได้เสียแล้วเพราะถูกตามใจมาไว้มากพอตาอั้นพาเมียแหม่มมาไว้ในบ้านประภัยก็เข้าสนิทสนมกับพี่สะใภ้ได้ทันทีทุกครั้งที่อยู่บ้านประภัยก็จะเข้าไปคลุกอยู่กับพี่สะใภ้ในห้องและเมื่อออกมานอกห้องก็มักมีกิริยาอาการของแหม่มติดออกมาด้วยเสมอ
ประภัยเริ่มเรียนแบบลูซินนะคะเรียนไม่ว่าจะเป็นท่าเดินท่าพูดท่าหัวเราะหรือแม้แต่จะมองดูผู้คนหรือว่าสิ่งอื่นๆประภัยก็เริ่มมีท่าทีเป็นแหม่มจนพลอยเนี่ยเกือบจะทนไม่ได้เช่นบางครั้งประภัยเผลอตัวนั่งไขว่ห้างทำให้พลอยต้องดุเอาแรงๆวันหนึ่งพลอยสังเกตเห็นว่าประภัยมีหน้าตาแปลกไปกว่าแต่ก่อนพอเรียกเข้ามาดูใกล้ๆเอานิ้วเช็ดที่แก้มที่ปากออกดูพลอยก็รู้ได้ว่าประภัยทาหน้าด้วยสีของพี่สะใภ้แหม่มก็คือด้วยเครื่องสำอางนั่นเองพลอยโกรธมากไปล้างหน้าออกให้หมดเดี๋ยวนี้ประภัยพลอยสั่งด้วยความโมโหในขณะที่ประภัยสะบัดหน้าด้วยความไม่พอใจแต่ก็ยังนั่งก้มหน้าปล่อยให้น้ำตาร่วงเพาะเพาะแต่ก็ไม่ยอมลุกนะพลอยก็โกรธดูสิฉันบอกแล้วยังทำไม่ได้ยินอีกเดี๋ยวเถอะประภัยโธ่คุณแม่ก็ภัยลองดูหน่อยเดียวเท่านั้นไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยตายจริงผัดหน้าทาปากราวกับนางละครแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าไม่เสียหายอะไรอีกก็พี่ลูซินเขาบอกว่าที่เมืองนอกน่ะผู้หญิงเขาก็ทากันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้น่ะแต่ที่นี่เมืองไทยไม่ใช่เมืองนอกไปล้างหน้าออกเดี๋ยวนี้ทีเดียวประภัยคือปกติพลอยนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้อารมณ์คราวนี้นี่ดูเหมือนว่าพลอยจะโกรธเอาจริงๆในขณะนั้นตาอั้นกลับจากทำงานตอนบ่ายพลอยบ่นเรื่องนี้แต่ตาอั้นก็กลับหัวเราะบอกว่าคุณแม่ครับประภัยแกเป็นเด็กรุ่นสาวขึ้นมาแล้วแกก็ต้องอยากสวยอยากงามที่เมืองฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็ทาหน้ากันทั้งนั้นล่ะครับเขาไม่ถือว่าเป็นของเสียหายอะไรคอยดูไปเถิดอีกหน่อยเมืองไทยก็คงจะเป็นไปตามไม่มีวันซะละใครจะตามก็ตามไปเถอะฉันไม่ยอมคนหนึ่งล่ะฉันแก่แล้วคุณแม่ก็ดีแต่อ้างว่าแก่คนขนาดคุณแม่ที่เมืองนอกยังไม่มีใครเขาถือว่าแก่เลยผู้หญิงฝรั่งนั้นสาวๆเสียอีกเขาไม่ต้องแต่งตัวเท่าไหร่เพราะถือว่าสวยอยู่แล้วแต่พออายุมากเข้าเขาก็แต่งตัวมากขึ้นตามเพราะว่าร่างกายทรุดโทรมลงก็ต้องช่วยแต่งให้สวยขึ้นตาอั้นแกจะมีเมียแหม่มก็มีไปเถอะนะแต่อย่าพยายามทำให้แม่เป็นแหม่มไม่มีวันสำเร็จหรอกประภัยน้องแกก็เถอะแม่ไม่ยอมเหมือนกันตาอั้นหัวเราะห้ามอะไรก็ห้ามได้หรอกคุณแม่แต่จะห้ามประภัยไม่ให้โตเป็นสาวนั้นเห็นจะห้ามยากและคนที่โตเป็นสาวนั้นจะห้ามไม่ให้แต่งตัวสวยก็ห้ามไม่ได้อีกคำพูดของตาอั้นในเรื่องนี้ตลอดจนคำพูดกริยาท่าทางของประภัยในบางกรณีทำให้พลอยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามยุคตามสมัยนั้นกำลังก้าวคืบเข้ามาแม้ในครอบครัวลูกๆของพลอยกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิตลูกคนเดียวที่ยังพูดกันรู้เรื่องและพูดกันได้ด้วยความเห็นใจก็เห็นจะมีแต่ตาออดคนเดียวพลอยก็รอให้ตาออดกลับอยู่ด้วยความหวังพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นเอาใจช่วยพลอยกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์รายการเรื่องเล่าที่หยิบเอาเรื่องราวน่าสนใจจากหนังสือต่างๆมาเล่าให้คุณได้ฟังและ4แผ่นดินตอนนี้ถึงตอนที่49นะคะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านและเมื่ออ่านแล้วโอ้โหแหมก็จะติดหนึบหนับทีเดียวนะคะดิฉันอ่านเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า2ครั้งและเวลาอ่านก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเราเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของพลอยเฝ้าตามติดดูชีวิตของพลอยด้วยความสนอกสนใจนะคะเพราะว่าได้รับรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้รับรู้ถึงความเป็นไปในบ้านเมืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่8เหมือนกับเราได้อ่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตพูดง่ายๆว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชีวิตคนคนหนึ่งไปพร้อมๆกัน
นั่นก็คือพลอยและครอบครัวนะคะซึ่งก็เหมือนกับชีวิตทั่วไปละค่ะมีสุขมีทุกข์มีสมหวังมีผิดหวังแล้วก็ตอนนี้ชีวิตของพลอยซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสุขเพราะว่าลูกชายกลับมาแต่ปรากฏว่าความสุขก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์อย่างฉับพลันเมื่อลูกชายคว้าเมียแหม่มกลับมาด้วยมนุษย์ก็มักจะเป็นเช่นนี้นะคะเอาละค่ะติดตามชีวิตของพลอยต่อไปเลยนะคะกับช่วงที่2ของตอนที่49ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับลูกสะใภ้จะเป็นไปอย่างไรต่อไปและในครอบครัวของพลอยนะคะหลังจากที่ตาอั้นกลับมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามได้เลยนะคะช่วงที่2ตอนที่49สี่แผ่นดินค่ะต่อมาไม่นานก็มีข่าวส่งพระครรภ์พระเจ้าลูกเธอพร้อมด้วยข่าวสถาปนาเจ้าจอมผู้ทรงครรภ์ขึ้นเป็นพระนางคุณเปรมดูเหมือนจะปิติยินดีในข่าวพระเจ้าลูกเธอเป็นพิเศษฉันเห็นพระทัยในหลวงท่านเสียจริงๆเสวยราชมาตั้งนานแล้วยังไม่มีพระเจ้าลูกเธอไว้ทรงรับราชทายาทพระเจ้าน้องยาเธอแท้ๆก็ที่วงคตไปทีละองค์แม่พลอยคิดดูสิเริ่มต้นก็ทูลกระหม่อมพระองค์เล็กแล้วก็ทูลกระหม่อมเอียดทูลกระหม่อมฟ้าติ๋วที่วงคตไปจนหมดเหลือแต่ทูลกระหม่อมเอียดน้อยพระองค์เดียวท่านก็ไม่แข็งแรงนักประชวนอยู่บ่อยๆทูลกระหม่อมเอียดน้อยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในเวลาต่อมานั่นเองนะคะคุณเปรมบอกว่าถ้ามีเจ้าฟ้าประสูติเสียแต่เดี๋ยวนี้เรื่องก็จะแน่นอนขึ้นไม่มีปัญหากว่าจะสิ้นแผ่นดินก็คงจะทรงพระเจริญเป็นหนุ่มเพราะในหลวงท่านก็คงจะอยู่ในราชสมบัติไปอีกนานคุณเปรมพูดอย่างมั่นใจแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังหารู้ไม่ว่าความมั่นใจและความหวังของตนจะสลายลงในเวลาอันรวดเร็วพลอยยังจำได้ว่าวันงานฉัตรมงคลต่อมานั่นเองคุณเปรมแต่งตัวเต็มยศเข้าไปงานในวังและก็กลับบ้านดึกผิดปกติพอคุณเปรมกลับมาถึงบ้านเห็นพลอยนั่งคอยอยู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ในหลวงเสด็จเข้ามาจากวังพญาไทในพิธีฉัตรมงคลเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งจักรพรรดิอยู่ครู่หนึ่งเกิดโปรดขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ทราบรับสั่งให้บอกมหาดเล็กห้องพระบรรทมและชาวที่ที่วังพญาไทให้ย้ายเข้ามาเดี๋ยวนั้นจะประทับเข้าที่ที่พระที่นั่งจักรพรรดิต่อไปเป็นประจำไม่มีกำหนดรู้วังท่านก็มีถมไปทำไมจะไปประทับที่นั่นเล่าคุณเปรมพระที่นั่งจักรพรรดินั่นโบราณออกจะตายไปมีมาแต่สร้างกรุงไม่เห็นจะน่าสบายตรงไหนเลยฉันอยู่ในวังยังเห็นว่าน่ากลัวออกก็นั่นน่ะสิพระที่นั่งจักรพรรดิเคยเป็นที่ประทับมาจนถึงรัชกาลที่3ต่อจากนั้นมากี่แผ่นดินก็ไม่เคยเข้าไปประทับที่นั่นอีกคงเข้าเพียงคืนวันเฉลิมพระราชมณ์เทียนในงานราชาพิเศษเท่านั้นบางทีท่านจะมีพระประสงค์ให้พระเจ้าลูกเธอประสูติในวังหลวงกระมังถึงกระนั้นก็เถอะแม่พลอยพระที่นั่งอื่นในนั้นก็ยังมีถมไปแต่ฉันได้ยินว่าท่านรับสั่งว่าท่านจะเข้ามาประทับแบบพระเจ้าแผ่นดินโบราณเข้าที่ใต้พระมหาเสวตฉัตรในจักรพรรดิเครื่องคราวต่างๆเช่นเครื่องราชูปโภคเครื่องทรงพระสำอางก็สั่งให้เอาของเก่าออกใช้ทั้งนั้นแปลกแท้ๆทีเดียวฉันนึกสังหรณ์อย่างไรก็ไม่รู้ในหลวงท่านไม่ค่อยประทับในวังหลวงกี่มากน้อยตั้งแต่เสวยราชมาก็เที่ยวประทับที่โน่นที่นี่สร้างวังใหม่ๆก็หลายแห่งฉันแต่ท่าวาสุกรียังเคยไปประทับแต่คราวนี้รู้สึกว่าท่านอยากจะกลับเข้าวังหลวงเสียจริงๆเหมือนกับคนที่หายไปไหนนานๆแล้วก็อยากกลับบ้านป่านนี้ช้อยคงดีใจหรอกเพราะในวังจะได้คลึกครื้นถ้าจะจริงถ้าประทับอยู่ในนั้นนานๆมีเจ้าฟ้าประสูติในวังบางทีก็จะกลับไปเหมือนเก่าๆเมื่อครั้งที่แม่พลอยกับฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กระมังนึกดูเดี๋ยวนี้ก็นานใจหาย
แต่ถ้านึกถึงเป็นบางเรื่องก็ดูเหมือนวันซืนนี่เองเรื่องอะไรคุณเปรมก็ไม่รู้หลายเรื่องตอนฉันไปดักคอยดูตัวแม่พลอยแถวหน้าประตูสีสุดาวงนั้นฉันยังจำได้ติดหูติดตาเหมือนกับเพิ่งผ่านไปมาแต่เมื่อวานนี่เองแต่ถ้าคิดไปก็นานหนักหนาคนที่เคยรู้จักก็ตายไปแล้วเกือบหมดลูกเต่าของเราก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดยังมีเหลือที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็แม่พลอยเท่านั้นเองคุณเปรมก็ช่างพูดออกมาได้ไม่กระดากปากบ้างเลยฉันแก่ลงไปต้องเป็นกองและยังจะมาหาว่าไม่เปลี่ยนแปลงแม่พลอยแก่ก็ไม่ได้แก่ไปคนเดียวฉันเองก็แก่ลงไปด้วยคนเราที่รักกันอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตแก่ลงมาด้วยกันก็จะต้องเห็นว่าคนที่เรารักนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นอย่างที่ฉันมองเห็นแม่พลอยนี่แหละเพราะฉันมีแต่แม่พลอยจึงไม่วิตกอะไรเท่าไหร่นักถึงของอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่แม่พลอยของฉันก็ยังคงเหมือนเก่าอยู่เสมอยังสาวยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงคุณเปรมพูดพลางหันหลังให้แล้วก็พูดต่อไปว่าแม่พลอยช่วยบีบหัวไหล่ตรงนี้ให้ฉันหน่อยเถิดเมื่อตอนบ่ายฉันไปดูชาวที่เขาจัดพระที่นั่งเห็นอะไรต่ออะไรวางอยู่ไม่ถูกใจโดดเขายกเองมันก็ยอกที่หัวไหล่ขวานี่ปราบขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หายพลอยอมยิ้มยกมือขึ้นนวดไหล่คุณเปรมด้วยความรักความเอ็นดูถึงปากคุณเปรมจะพูดจาฉ่อเลาะหน้าฟังเหมือนผัวหนุ่มเมียสาวแต่สังขารของคุณเปรมก็ร้องอุทธรณ์ว่าคุณเปรมนั่นแก่ลงมิใช่คนหนุ่มอย่างแต่ก่อนหรืออย่างที่คุณเปรมเข้าใจต่อมาอีก 3-4 วันพลอยก็ได้ทราบข่าวจากคุณเปรมว่าในหลวงทรงพระประชวรแต่คุณเปรมก็พูดอย่างเห็นเป็นของธรรมดาว่าไม่หนักหนาอะไรหรอกแม่พลอยพระนาภีเสียนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าเสวยโต๊ะจีนในงานเลี้ยงบางทีจะมีอะไรผิดสำแดงอีก 2-3 วันก็คงจะหายฉันได้ยินหมอเขากะกันว่าอีก10กว่าวันเจ้าฟ้าก็จะประสูติคงจะดีพระทัยได้ฉลองกันใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ได้เตรียมสมโภชเจ้าฟ้าไว้พร้อมแล้วแต่ว่าอีก 2-3 วันต่อมาพระอาการประชวรก็มีได้ดีขึ้นแต่ยังคงทรงพระประชวรต่อไปและพระอาการกลับทรุดลงเรื่อยๆคราวนี้พลอยสังเกตเห็นคุณเปรมหน้าไหม้ตาเกรียมลงทุกวันทุกวันแม้แต่ข่าวจากเมืองนอกว่าตาออสเรียนสำเร็จสอบไล่ได้ปริญญาและเริ่มออกเดินทางกลับบ้านในเร็วๆนี้ข่าวนี้กลับมิได้ทำให้คุณเปรมดีใจเท่าไหร่นักเมื่ออ่านจดหมายจากตาออสจบคุณเปรมได้แต่ถอนใจใหญ่แล้วก็พูดขึ้นลอยๆว่าถ้าฉันได้รับข่าวนี้เวลาอื่นฉันก็คงจะดีใจมากหรอกแม่พลอยแต่ในยามนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจมันแห้งไม่มีอะไรที่จะมาทำให้รื่นเริงดีใจได้เลยเพราะอาการในหลวงหน้าวิตกขึ้นทุกวันเขาว่าเป็นฝีหัวคว่ำในพระนาภีเมื่อวานนี้เองมหาดเล็กก็พูดว่ามีมดขึ้นเพราะบางคนเบาถ้าเป็นจริงก็แปลว่าโรคเบาหวานเข้ามาแทรกเจ้าประคุณเอ้ยขอให้ท่านหายวันหายคืนเถิดฉันรู้ตัวว่าฉันมีร่มโพร่มไทรเหลืออยู่เพียงแผ่นดินนี้แต่หมู่นี้ฉันฝันร้ายติดกันมาหลายคืนแล้วใจคอไม่ค่อยสบายเลยบนบานศาลกล่าวไปทั่วทุกแห่งแล้วจนฉันแต่เท้าฮิรันฮูเห็นแกเคยคุยไว้นักหนาว่าแกถวายตัวไว้คอยคุ้มครองพระองค์มิให้มีอันตรายถ้าคราวนี้ท่านเป็นอะไรฉันกับอิตาฮิรันฮูนี่เห็นจะต้องตัดญาติขาดมิตรเลิกนับถือกันทีเดียวฟังแล้วคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจนะคะสำหรับท้าวฮิรันฮูคุณเปรมเคยเล่าให้พลอยฟังว่าท้าวฮิรันฮูนั้นเป็นอมนุษย์ตนหนึ่งสิงอยู่ที่สุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีโบราณครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสุโขทัยเมื่อตอนที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชท้าวฮิรันฮูมาปรากฏในพระสุบินกราบทูลให้ทรงทราบชื่อเสียงแล้วก็เรื่องราวของตนจากนั้นก็ถวายตัวเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์คอยคุ้มครองป้องกันอันตรายและก็จะตามเสด็จไปทุกแห่ง
ครั้นบรรทมตื่นจากพระสุบินแล้วก็โปรดให้สร้างรูปเท้าฮิรันฮูตามที่ทรงจำได้แล้วก็เชิญรูปนั้นไปในทุกที่ที่เสด็จไปประทับที่พญาไทก็มีรูปใหญ่แล้วก็โปรดให้ตั้งเครื่องเส้นเป็นนิดแล้วก็มีรูปเล็กอีกรูปนึงติดรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ปัจจุบันนี้นะคะที่วังพญาไทในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มีรูปของเท้าฮิรันฮูนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คนในที่นั้นนะคะรวมไปถึงบรรดาคนทั่วไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มากราบไหว้เคารพบูชานะคะบนบานสันกล่าวเท้าฮิรันฮูกลับเข้าเรื่องต่อนะคะวันหนึ่งคุณเปรมกลับมาบ้านตอนเย็นค่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าฟ้าประสูติแล้วแม่พลอยเจ้าฟ้าชายหรือเปล่าเปล่าเจ้าฟ้าหญิงคุณเปรมตอบอย่างอ่อนใจแล้วทรงทราบหรือยังทรงทราบแล้วตั้งแต่ตอนประสูติเมื่อเช้าเพราะเสียงประโคมดังก็ไปถึงในที่บนจักรพรรดิมีแต่เสียงปี่พาดไม่มีเสียงประโคมแตรสังก็ทรงทราบได้ทันทีอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมว่าถ้าเป็นพระโอรสก็จะมีเสียงประโคมแตรสังนะคะเป็นอันว่าพลอยพูดยังไม่ทันจบคุณเปรมก็พยักหน้าเป็นอันว่าแผ่นดินตกแก่พระเจ้าน้องยาเธอเพราะไม่มีพระราชโอรสองค์ไหนกันคุณเปรมก็เห็นจะเป็นทูลกระหม่อมเอียดน้อยคุณเปรมตอบแล้วก็ถอนใจเย็นวันนั้นคุณเปรมอาบน้ำแล้วก็ไม่ยอมอยู่กินข้าวบอกว่าไม่มีแก่ใจถึงจะกินก็คงจะกินไม่ลงแล้วก็รีบกลับเข้าไปนั่งเฝ้าพระอาการบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้บ่ายๆก่อนจะเข้าวังคุณเปรมก็เล่าถึงเรื่องที่เขาเชิญเจ้าฟ้าประสูติใหม่เข้าไปให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรข้างพระที่ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้แต่เอาพระหัตถ์วางบนพระองค์เจ้าฟ้าเบาๆแล้วน้ำพระเนตรไหลมีได้ตรัสว่าอย่างไรทำให้พลอยต้องน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความสงสารคืนนั้นทั้งคืนพลอยนอนไม่ค่อยหลับจิตใจหดหู่ผิดปกตินึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวสงสารคุณเปรมรู้สึกวังเวงยังบอกไม่ถูกเช้าวันรุ่งขึ้นพอพลอยตื่นล้างหน้าก็ได้ยินเสียงช้อยเดินพูดขึ้นมาบนตึกว่าพอประตูวังเปิดฉันก็รีบออกมาทีเดียวและชอยก็โผล่เข้ามาในห้องด้วยเครื่องแต่งกายชุดดำทั้งตัวพอเห็นพลอยชอยก็พูดขึ้นว่าสวรรคตเสียแล้วแม่พลอยพลอยรีบล้างหน้ามือไม้สั่นด้วยความตกใจความเสียใจเป็นส่วนตัวอย่างที่เคยรู้สึกเมื่อแผ่นดินก่อนมีได้บังเกิดขึ้นเพราะแผ่นดินนี้พลอยขาดความใกล้ชิดมีแต่ความตกใจแล้วก็รู้สึกใจหายในข่าวสวรรคตความรู้สึกเหมือนบ้านแตกสแรกขาดอีกครั้งหนึ่งพลอยรู้โดยสัญชาตญาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของตนและของคนทั่วไปอย่างแน่นอนสวรรคตเมื่อคืนนี้ตอนดึกฉันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกเพราะอยู่ห่างแต่เท่าที่เห็นก็ขนลุกตอนนั้นฉันนอนไม่หลับออกมาลูบตัวข้างนอกเหลือบมองไปทางพระที่นั่งจักรพรรดิเห็นดาวตกดวงโตทีเดียวเกือบเท่าลูกมะพร้าวในแม่พลอยฉันตกใจทับสิ้นสติพอดาวดวงนั้นจะลับหลังคาพระที่นั่งไปความสว่างของดาวทำให้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคาพระที่นั่งสว่างโร่กระท้อนกลับขึ้นมาราวกับไฟไหม้อีกสักครู่หนึ่งคนเขาก็วิ่งมาบอกว่าสวรรคตแล้วเขาเล่าว่าตอนที่มีแสงสว่างนั้นขุนนางที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าลุกฮือกันด้วยความตกใจบางคนถึงกับวิ่งทะลันเข้ามาถึงประตูนึกว่าเกิดอะไรขึ้นพลอยนั่งคุยกับช้อยเบาๆอยู่บนตึกรอให้คุณเปรมเนี่ยกลับมาบ้านแต่ปรากฏว่าก็นั่งรอกันอยู่นานกว่าปกติจนเกือบบ่ายโมงคุณเปรมจึงได้มาถึงพอเห็นหน้าคุณเปรมพลอยก็ต้องสะดุ้งเพราะคุณเปรมดูเหมือนจะแก่ลงไปหลายปีภายในเวลาชั่วคืนเดียวตาของคุณเปรมลึกกรวงแดงเหมือนกับร้องไห้มาจนสิ้นน้ำตาเสียแล้วใบหน้าซีดเผือด
แก้มตอบเข้าไปจนกระดูกแก้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณเปรมเดินขึ้นบ้านอย่างอ่อนประโหยโรยแรงเห็นพลอยนั่งอยู่กับช้อยก็ไม่ได้พูดว่าอะไรแต่เดินผ่านเลยเข้าไปในห้องพระทำให้พลอยต้องรีบลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเข้าไปติดๆในห้องมีพระบรมรูปองค์ใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งอยู่คุณเปรมเดินเข้าไปถึงตรงหน้าพระบรมรูปแล้วก็ค่อยๆคุกเข่าลงหมอบกราบถวายบังคมแล้วคุณเปรมก็ซบหน้าเป็นลมสิ้นสติอยู่ตรงนั้นจบแผ่นดินที่2พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2468ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง46พรรษาโดยทรงเริ่มประชวรเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะคือไม่นานเลยจากอาการเจ็บปวดภายในพระนาภีสาเหตุจากการอักเสบของแผลซึ่งเกิดจากการผ่าตัดพระอันตะหรือว่าไส้ติ่งขณะที่ทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษเมื่อ30ปีที่แล้วคือการผ่าตัดครั้งนั้นทำให้เกิดเป็นแผลเรื้อรังโดยจะมีพระอาการเจ็บปวดแผลภายในพระนัมพีเป็นบางครั้งเมื่อแผลนั้นเกิดอักเสบขึ้นแต่ตอนต้นเนี่ยแถลงการว่าทรงประชวรพระนัมพีหรือว่าท้องเสียและกว่าจะรู้ว่ามิใช่การประชวรพระนัมพีธรรมดาก็สายเกินกว่าที่จะถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดวันที่25พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.ค่ะมีแถลงการฉบับที่16จากคณะแพทย์ความว่าพระอาการไม่ดีขึ้นในตอนกลางคืนมีเวลาไม่ทรงรู้สึกพระองค์เป็นพักๆพระชีพจรชวนจะยิ่งและหย่อนกว่าอัตราปกติความร้อนระหว่าง 99 ถึง 102ทรงอ่อนเพลียมากและเวลา 13:30 น.ของวันที่25พฤศจิกายนพระอาการยิ่งทรุดหนักเพราะพิษในพระโลหิตอันเกิดจากแผลภายในเป็นพิษมากขึ้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ต้องถวายการเจาะพระนาภีเพื่อใส่สายยางนำพระบุพโพออกทิ้งถึงเวลา 18:00 น.พระอาการทรุดหนักลงจนไม่รู้สึกพระองค์และเสด็จสวรรคตเวลา 1:45 น.ของวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468และหลังจากนั้นทูลกระหม่อมเอียดน้อยที่คุณเปรมพูดถึงก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชพระราชโอรสองค์สุดท้ายในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถแล้วก็เป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดากับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชจักรีวงศ์และนั่นก็จะเป็นแผ่นดินที่3ในชีวิตของพลอยติดตามเรื่องราวของพลอยและเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองในแผ่นดินที่3สมัยรัชกาลที่7ต่อไปนะคะตอนหน้า4แผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง